มาติดตามดราม่าร้อนๆเมื่อคืนนี้หน่อยนะครับกับทีมปัญจักษ์ศรีรัตน์ไทยที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองแรกในซีเกมให้กับทีมชาติไทยเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยมีดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับชื่อว่าคุณบึกสุชาญชวีวันครับได้ออกมาโพสต์ยาวเลยนะครับบอกว่าทีมปัญจักษ์ศรีรัตน์ไทยเนี่ยเอาฟอนต์ที่เขาออกแบบไปใช้โดยที่ไม่ได้มาขออนุญาตเลยนะครับไปดูดราม่านี้กันหน่อยทีนี้ก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยในโลกโซเชียลแชร์กันเยอะเลยนะคะดูฟอนต์ด้านหลังเสื้อตัวนี้หน่อยมันเป็นยังไงคุณอ๊อฟคือฟอนต์เนี้ยมันโด่งดังในโลกออนไลน์มานานพอสมควรเป็นฟอนต์ที่คุณบึกเนี่ยเขาออกแบบจะเห็นว่าฟอนต์นี้สามารถอ่านได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นคำว่าไทยแลนด์คือถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านว่าไทยแลนด์ได้ได้ทั้งไม้มาลายได้ทั้งตัวทีถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นการออกแบบของเขาซึ่งจดลิขสิทธิ์ถูกต้อง 100% ทีนี้ปรากฏมันไปอยู่บนเสื้อสีดำเมื่อกี้ของทีมปัญจักษ์ศรีรัตน์ไทยโอเคทุกคนเฮ ยินดีกับเหรียญทองของไทยนะครับซึ่งคุณบึกเองก็เฮ เหมือนกันคุณบึกเนี่ยโพสต์ยาวเลยเดี๋ยวผมสรุปเลยนะกันนะครับคุณบึกโพสต์ว่าผมรู้สึกยินดีกับทีมปัญจักษ์ศรีรัตน์ลีลาไทยนะครับที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาแต่สิ่งที่ผมเศร้าใจก็คืองานออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ของผมเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นแบบปักอยู่บนเสื้อของทีมนักกีฬาทีมนี้โดยที่ผมได้เห็นภาพจากในข่าวเป็นครั้งแรกผมไม่ได้รับการติดต่อจากทางสมาคมหรือองค์กรใดๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภทนี้เลยผมไม่เคยให้ไฟล์ผลงานนี้ไปกับใครเพื่อเอาไปใช้ในกิจการต่างๆกับองค์กรใดๆด้วยผมขอชี้แจงว่างานออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่ผมได้ออกแบบนั้นผมได้ขอลิขสิทธิ์ถูกต้องและได้เอกสารรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยการที่งานออกแบบของผมจะไปอยู่บนสินค้าหรือพื้นที่ใดๆนั้นต้องมีการขออนุญาตจากผมก่อนนะครับสุดท้ายผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการนำผลงานออกแบบที่เห็นจากโลกออนไลน์ไปใช้ในกิจการงานต่างๆในทางส่วนตัวหรือไปใช้ในองค์กรโดยไม่ได้ขออนุญาตถือว่ามีความผิดนะครับด้วยความเคารพจากคุณบึกสุชาญชวีวันคุณบึกโพสต์ยาวมากทีนี้ไอ้ฟอนต์ที่อยู่ด้านหลังชุดนักกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์นี่แหละซึ่งคุณบึกเนี่ยเป็นคนออกแบบตัวอักษรสุดทึ่งที่ผมบอกไปทีนี้ทีมข่าว T Sport 7ของเราครับก็ต่อสายตรงเลยฮะเพราะเราเนี่ยเกาะติดอยู่ที่เวียดนามอยู่แล้วพูดคุยกับทางสมาคมกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์แห่งประเทศไทยครับผ่านทางคุณนักรบทองแดงประธานเทคนิคและประธานผู้ตัดสินสมาคมกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมปัญจักษ์ศรีรัตน์ไทยชุด4เกมนะครับเบื้องต้นเราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะสมาคมเป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างร้านผลิตโดยที่สมาคมไม่ทราบมาก่อนว่าฟอนต์ที่ถูกนำมาใช้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงเพิ่งจะได้ชุดแข่งก่อนเดินทางเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นสมาคมเนี่ยยังชมกลับไปที่ร้านผลิตนะว่าออกแบบสวยงามมากถูกใจมากนะฮะซึ่งอันนี้สมาคมกล่าวอ้างแบบนี้ก่อนนะฮะบอกว่าร้านผลิตเนี่ยบอกว่านี่เป็นผลงานของร้านและสมาคมเองก็ว่าจ้างร้านแห่งเนี้ยมานานหลายปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาว่าจ้างนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสมาคมกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์ตอนนี้บอกว่าพยายามติดต่อไปยังคุณบึกสุชาญชวีวันเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อขอโทษและชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าทีมปัญจักษ์ศรีรัตน์ไทยเนี่ยก็ยังมีคิวแข่ง ในกีฬาซีเกมส์ในวันที่13พฤษภาคมนี้ในประเภทต่อสู้ก็ไม่อยากจะเสียสมาธิแล้วก็อยากจะโฟกัสกับการแข่งขันแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องของลิขสิทธิ์มันละเมิดกันไม่ได้ใช่ค่ะ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเนี่ยเราก็อยากจะดีใจด้วยกับการคว้าเหรียญทองแต่ว่าพอมันมีดราม่าปุ๊บเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเป็นการดีใจที่ไม่สุดทีนี้ต้องรอแถลงการจากสมาคมอีกทีนึงว่าหลังจากที่มีการพูดคุยไปเคลียร์กันมาแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงคือเราก็หวังว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคลียร์กันได้ด้วยดีอยากให้มันจบลงได้ด้วยดีนะคะ